ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับสำหรับสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับทุกเช้าวันพุธตั้งแต่ตีห้าครึ่งเป็นต้นไปทางช่อง11นะครับที่เราจะมาพบกันพร้อมกับเรื่องราวเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศที่จะนำไปปรับใช้นะครับให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนครับเช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์นี้จะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักส่วนหนึ่งนะครับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ถือว่ามีบทบาทหน้าที่สำคัญนะครับในการเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนสำหรับสมาชิกสหกรณ์นะครับให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนนั่นก็คือนักส่งเสริมสหกรณ์หรือว่าที่ชาวบ้านจะเรียกกันติดปากว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งทุกวันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กันไปบ้างรายละเอียดนั้นคงจะต้องมาพูดคุยกันในรายการของเรานะครับกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านสมชายชาญรงค์กุลครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามกันนะครับช่วงแรกนี้นะครับจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันในช่วงแรกนี้ในช่วงของสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีครับก่อนยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังจังหวัดที่เป็นดินแดนล้านนาตะวันออกตำนานอันลึกลับของเมืองลับแลค่ะสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สหกรณ์แห่งนี้นะคะเป็นสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นสหกรณ์ที่มีสำนักงานสาขาถึง5สาขาด้วยกันค่ะนับเป็นสหกรณ์แรกๆที่มีการดำเนินการขยายสาขาเพื่อบริการสมาชิกให้ได้ทั่วถึงมีผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งหมดแล้วก็ให้ผู้จัดการแต่ละสาขารับผิดชอบในกิจกรรมของแต่ละสาขาค่ะโดยเน้นความสะดวกของสมาชิกในด้านต่างๆแม้ว่าการเปิดสาขาจะใช้เงินทุนและค่าใช้จ่ายสูงทำให้ผลกำไรลดลงแต่ว่าการเปิดสาขาดังกล่าวก็จะทำให้สมาชิกได้ประโยชน์ค่ะเป็นสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทสหกรณ์การเกษตรซึ่งสหกรณ์แห่งนี้นะครับมีทั้งหมด5สาขาซึ่งสาขาแต่ละสาขานั้นไปตั้งอยู่ในท้องที่ของสมาชิกนะครับแล้วก็สามารถให้บริการโดยเฉพาะสินค้าด้านอุปโภคบริโภคปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรนะครับสหกรณ์ก็จะนำไปจำหน่ายแล้วสมาชิกก็จะได้รับการบริการและอำนวยความสะดวกจากสหกรณ์ทำให้สมาชิกนี่มีความศรัทธาต่อระบบสหกรณ์การทำงานโดยเน้นการเข้าถึงสมาชิกสหกรณ์โดยการจัดตั้งสาขาก็ถือเป็นการบริหารที่ทำให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดีค่ะทุกอย่างที่สหกรณ์เสนอเรื่องอะไรไปนะครับคือสมาชิกนี่ช่วยเหลือดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจสหกรณ์เองก็อยากให้สมาชิกอยู่ดีกินดีนะครับเลยเอาตั้งสาขาไว้ที่ใกล้ๆสมาชิกเบื้องต้นเราได้ขยายทดลองขยายสาขาที่สาขาไผ่ล้อมก่อนปรากฏว่าได้รับผลตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดีนะครับทำให้ได้รับความสะดวกสบายได้รับการประหยัดในการเดินทางมาติดต่อสหกรณ์นะครับต่อมาสหกรณ์ก็เลยได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นไปที่สาขาหัวดงซึ่งเป็นกลุ่มของที่ปลูกไม้ผลนะครับเป็นสวนทุเรียนลังสาดก็ปรากฏว่าสมาชิกก็ให้ความร่วมมือในการทำธุรกิจมีส่วนร่วมในธุรกิจเป็นอย่างดีคุณผู้ชมคะสหกรณ์แห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ถือเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการถึงจะมีการกระจายแบ่งเป็นสาขาต่างๆแ
ก็ยังทำศูนย์เรียนรู้สหกรณ์เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักกันแล้วก็ยังเป็นผู้อบรมให้ความรู้ต่างๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์รวมถึงคนในชุมชนก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เพื่อความร่วมมือร่วมใจให้ชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะทางสหกรณ์ก็ให้ความดีๆสิ่งดีๆให้กับตัวผมตัวสมาชิกทุกคนนะครับโดยเฉพาะเป็นแหล่งเงินที่เราจะนำเอาเงินนี้ไปทำการเกษตรซื้อปุ๋ยซื้อสารเคมีต่างๆที่จะเข้าไปประกอบสัมมาอาชีพทำให้ผมและสมาชิกสหกรณ์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นคุณผู้ชมคะการที่สหกรณ์เข้าถึงสมาชิกทำให้เข้าใจความต้องการของสมาชิกมากขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะก็คือการลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกที่ต้องเดินทางไปยังสหกรณ์รวมทั้งทำให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเมื่อมีปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงค่ะประโยชน์ทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อพี่น้องสมาชิกสหกรณ์นั่นเองค่ะครับและส่วนในช่วงคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์นะครับเราก็จะไปฟังคำตอบจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของนักส่งเสริมสหกรณ์ไปฟังกันได้เลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบท่านอีกครั้งนึงนะครับผมยังคงเป็นปฏิบัติการอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ไม่ใช่กรุงเทพแต่ที่ได้พบวันนี้ก็คือการทำงานของสมาชิกในกรมเสริมสหกรณ์ที่ไปทำงานร่วมกับบรรดาพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ในหลายๆสหกรณ์ในหลายๆพื้นที่ในส่วนของกรมเสริมสหกรณ์เองเนี่ยหลังจากที่ได้มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับสหกรณ์อำเภอถูกยุบไปนะครับมีการปรับเปลี่ยนเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นมาอยู่บนจังหวัดทำให้ความใกล้ชิดในการเข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไปช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือแนะนำเนี่ยกับทางสหกรณ์เนี่ยเริ่มประสบปัญหาบ้างนะครับสหกรณ์มีปัญหาบางครั้งก็คงจะมีความยุ่งยากมากในการที่จะเดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่หรือเจ้าที่เองก็ไม่มีความชัดเจนในการที่จะออกไปตรวจเยี่ยมหรือไปให้คำแนะนำหรือปฏิบัติงานพื้นที่อย่างไรสิ่งต่างเหล่านี้นะครับที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหามากมายผลกระทบกับสหกรณ์บางสหกรณ์ก็ประสบปัญหาบางสหกรณ์ก็ทำธุรกิจผิดบ้างถูกบ้างไปจากหลักการสหกรณ์หลังจากที่ผมเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็มีการตรวจสอบร่วมกันมีความเห็นชอบร่วมกันพยายามที่จะหาแนวร่วมนะครับจากสหกรณ์ก็ดีจากผู้บริหารกรมก็ดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เห็นชอบร่วมกันว่าเราจะต้องมีการปรับแล้วล่ะว่าเราจะปรับบทบาทการทำงานอย่างไรจะปรับระบบงานส่งเสริมสหกรณ์ยังไงถึงจะหนึ่งมีความชัดเจนในการเข้าไปทำงานกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์สองต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง3มีระบบที่สามารถคุมตรวจสอบและบอกใครต่อใครได้ว่าถึงแม้ว่าจะถูกลดอัตรากำลังเราไม่สามารถจะมีสหกรณ์อำเภอได้ทุกอำเภอไม่สามารถที่มีทีมงานได้อำเภอละ 4-5 คนอย่างสมัยก่อนผมให้นโยบายไปนะครับว่าเราจะทำหน้าที่เหมือนกับผู้ที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า facilitator เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในการให้การสนับสนุนการพัฒนางานสหกรณ์แต่จะไม่ใช่เป็นผู้ไปลงมือทำหรือเป็นผู้ไปลงมือดำเนินการสหกรณ์ซะเองก็เป็นสิ่งที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนวิธีการและบทบาทอำนาจหน้าที่เพราะบทบาทหน้าที่ของเจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นั้นมีทั้งเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลให้เป็นบังคับใช้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์สิ่งต่างเหล่านี้นะครับเราจะทำอย่างไรให้สองบทบาทนี้สามารถกลมกลืนกันได้และเกิดการพัฒนาอย่างยืดต่อเนื่องต่อไปจะมีรายละเอียดนะครับว่าเรามีวิธีการอย่างไรกำหนดระบบยังไงแล้วก็ต้องการความร่วมมือที่จะทำงานร่วมกันกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ยังไงเดี๋ยวติดตามรายการรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับนักส่งเสริมสหกรณ์นะครับหรือที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นั้นถือว่าเป็นคนกลางที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านผู้ชมได้พอทราบคร่าวๆแล้วนะครับถึงสาเหตุการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของนักส่งเสริมสหกรณ์กันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นนะครับว่าการปรับเปลี่ยนบทบาทในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์อย่างไรบ้าง
้างนะครับผมจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านสมชายชาญรงคุลเกี่ยวกับเรื่องนี้สวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับดีครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับในวันนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าคงจะต้องให้ท่านอธิบดีย้อนนิดนึงนะครับว่าสำหรับในส่วนของนักส่งเสริมสหกรณ์หรือว่าชาวบ้านเนี่ยจะมักจะเรียกกันว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นะครับมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับสหกรณ์ครับต้องเรียนนิดนึงครับตั้งแต่ปี245เป็นต้นมาเนี่ยที่มีการปรับโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกส่วนราชการครับสหกรณ์อำเภอในขณะนั้นก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นเดียวกันสหกรณ์อำเภอสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเจ้าที่ส่งเสริมที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ดูตลอดสหกรณ์มีปัญหาจะเริ่มต้นตั้งยังไงจะทำธุรกิจยังไงจะดำเนินการยังไงเนี่ยทางสหกรณ์อำเภอเราจะทำงานใกล้ชิดเดี๋ยวเมื่อมีการปรับโครงสร้างแล้วเอาสหกรณ์อำเภอมาไว้ที่จังหวัดทั้งหมดยุบตำแหน่งระดับพื้นที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับสหกรณ์ลงเนี่ยขอให้เกิดปัญหามาโดยลำดับกรมก็พยายามที่จะแก้ไขโดยการเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยกลับลงไปพื้นที่ใหม่ลงมาอยู่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ใหม่แต่เนื่องจากนโยบายเรื่องการลดอัตรากำลังที่เราไม่สามารถจะมีสหกรณ์อำเภอได้ทุกอำเภอครบทุกอำเภอเราเหลืออัตรากำลัง300กว่าอัตราเท่านั้นเองทำยังไงให้300กว่าอัตราในสามารถจะดูแลพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ได้ทั่วถึงทุกอำเภอทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศก็ต้องมีวิธีการระบบหรือการจัดระบบการทำงานที่มีระบบมากขึ้นการทำมีระบบมากขึ้นเนี่ยระบบเราสามารถจะออกแบบได้ง่ายแต่ทำยังไงคนเราถึงจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มประสิทธิภาพตามระบบเพราะนั้นลักษณะของเจ้าที่ส่งเสริมณปัจจุบันที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างจากที่เคยเป็นมาคือเจ้าที่ส่งเสริมจะต้องทำหน้าที่นะสาเป็นเขาเรียกแฟซิลิเตตสังเกตว่าแฟซิลิเตตคือทำอะไรได้หลายอย่างทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ทั้งในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเมื่อเกิดปัญหาแล้วเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรป้องกันปัญหาอย่างไรเพราะนั้นบทบาทที่หนึ่งนอกจากหนึ่งเป็นเฟอร์ซิลิเตตแล้วเนี่ยจะต้องบทบาทในฐานะที่เป็นผู้วิเคราะห์ร่วมให้เป็นมองธุรกิจให้ออกแล้วสามารถใช้โปรแกรมใดก็ตามเพื่อมาทำงานร่วมกับสหกรณ์ได้บทบาทที่สองคือบทบาทในคุณผู้เป็นผู้ประสานงานในภาษาอังกฤษเรียกว่า organizer ในการที่ต้องติดต่อประสานงานแน่นอนนะในเรื่องธุรกิจต่างๆถ้าเป็นธุรกิจพืชผลธุรกิจด้านปศุสัตว์ธุรกิจทางด้านสัตว์น้ำก็ดีเนี่ยเจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องนั้นเฉพาะเราอาจจะไม่ได้เป็นนักวิชาการเฉพาะด้านแต่เราต้องเป็นนักเที่ยว corporate ให้ได้ที่จะช่วยประสานงานติดต่อให้เกิดการพัฒนาให้ได้ตามแผนที่ได้มีการวิเคราะห์ร่วมกับสหกรณ์บทบาทที่3ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปคือบทบาทที่ต้องเข้าไปทำงานอย่างใกล้ชิดในฐานะนักพัฒนาเพราะว่ากรมเสริมสหกรณ์เจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะมี2บทบาทอยู่ในตัวเองบทบาทที่1คือบทบาทในฐานะนักส่งเสริมและพัฒนาซึ่งบทบาทในเชิงให้คุณไว้ไงแต่อีกบทบาทหนึ่งเนื่องจากต้องดูแลกำกับด้านพรบสหกรณ์ซึ่งเป็นบทบาททางกฎหมายเป็นบทบาทของการบังคับใช้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีการปรับให้เกิดความชัดเจนและประการถัดมาคือเรื่องการตรวจการสหกรณ์ต้องมีการปรับระบบการตรวจการสหกรณ์ที่ดูแลใกล้ชิดและก็สานต่อต่อการแก้ปัญหาได้ถ้าวันนี้เนี่ยเจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เราเองทำนะเป็นรักษาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพยายามประคับประคองให้เขาอยู่ในเส้นทางให้เขาอยู่บนหลักการการสหกรณ์อันนี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าในช่วงที่เราได้มีการทดลองทำระยะหนึ่งแล้วแล้วก็จะก้าวต่อไปในช่วงต้นหนึ่งตุลาคมเป็นต้นไประยะ27จังหวัดที่เราเริ่มต้นกับ1มกราคมเป็นต้นไปที่จะประกาศเดินหน้าเรื่องนี้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นผมฟังดูท่านอธิบดีเมื่อสักครู่นี้คร่าวๆและบทบาทใหม่ของนักส่งเสริมสหกรณ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เองก็มีอยู่ประมาณสัก 3-4 อย่างทั้งในเรื่องการช่วยเหลือการให้คำปรึกษาการแนะนำนะฮะการประสานงานแล้วก็การเป็นผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและท้ายที่สุดแล้วก็คือเรื่องของการตรวจสอบการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะฮะเรื่องการตรวจการสหกรณ์เรียกว่าการตรวจการสหกรณ์ตรงนี้เนี่ยนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฮะผลประโยชน์หรือว่าผลดีทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่สมาชิกอย่างไรบ้างแต่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากความห่างเหินของเจ้าหน้าที่หรือว่าการปรับโครงสร้างที่เอาเจ้าหน้าที่ออกมาจากพื้นที่การทำงานใกล้ชิดที่จะเป็นผู้ประสานงานผู้แก้ไขหรือว่าให้คำแนะนำเนี่ยมันลดลงเพราะนั้นในบทบาทที่เราปรับไปเนี่ยสิ่งที่ผมให้ข้อมูลเสมอก็คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นการดำเนินการของธุรกิจของสหกรณ์ปัจจุบันที่ออกนอกลู่นอกทางผิดหลักการสหกรณ์มุ่งแต่ทำกำไรหรือบางสหกรณ์ก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันหรือทุจริตก็แล้วแต่ขอให้เกิดผลกระทบกับสหกรณ์สิ่งต่างเหล่านี้นะครับถ้าเราทำงานใกล้ชิดกับเขาได้ดูแลและติดตามให้คำปรึกษาโดยตลอดเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นถามว่าผลดีจะเกิดกับสหกรณ์อย่างไรบ้างผมอยากเห็นว่าสหกรณ์ไทยได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องไม่อยากให้สหกรณ์ไทยเป็นแค่ฐานของเครื่องมือในการผ่านของการทำเศรษฐกิจทำธุรกิจหรือทำกิจการใดๆก็ตามที่ไม่ถูกต้องตามหลักการสหกรณ์ผมอยากเห็นสหกรณ์นั้นเจริญเติบโตบนพื้นฐานที่ไม่จะบอกว่าไม่มีปัญหาคงเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยยั่งยืนในธุรกิจยั่งยืนในหลักการสหกรณ์ที่เดินหน้าต่อไปได้เพราะสหกรณ์ได้พิสูจน์แล้วว่าหลักการสหกรณ์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้จริง
ครับแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เราดูแลทั่วประเทศนะครับมีจำนวนแค่ไหนครับแบ่งเป็น330กลุ่มนะครับ330กลุ่มบางกลุ่มก็รับผิดชอบ3อำเภอ4อำเภอกลุ่มนึงอาจจะมี2คนหรือ3คนแต่อาจจะต้องดูแล5อำเภอ6อำเภอถามว่าหนักไปไหมน้อยไปหรือไม่มากไปหรือไม่เนี่ยต้องยอมรับว่าข้อจำกัดของสถานการณ์จะมี3ด้านคือทรัพยากรทางการบริหารคนเงินหรืองานวันนี้งานเนี่ยเราต้องทิ้งไม่ได้พี่น้องสมาชิกสากลที่เป็นสมาชิกสากลหรือเป็นสากลอยู่แล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องเร่งรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องงานสากลให้เผยแพร่มากขึ้นเพื่อขยายงานสากลออกไปนะครับเราจะบอกว่าเราหยุดการทำงานแค่นี้มี10ล้านคนเราหยุดแค่นี้ไม่ได้เราต้องพยายามขยายงานสากลออกไปถามว่าคนพอไหมไม่มีพอหรอกครับแต่ถ้าเราทำยังไงปรับวิธีการทำงานปรับบทบาทปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญถ้าผมเป็นผู้บริหารบอกว่าเรียกร้องเอาเงินเพิ่มเอาคนเพิ่มคงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารอันนั้นง่ายเกินไปก็คือใช้สิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นคือการบริหารทรัพยากรทางด้านการบริหารครับครับตรงนี้นะครับก็คืออยากจะให้ท่านรัฐมนตรีมองถึงตัวนักส่งเสริมสหกรณ์เองด้วยว่าคือที่ท่านบอกว่าเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้คุ้มค่าให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะฮะในส่วนนักส่งเสริมสหกรณ์เองตัวนี้ควรจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพราะว่าวันนี้เนี่ยครับโลกมันเปลี่ยนครับเศรษฐกิจรูปแบบเศรษฐกิจมันเปลี่ยนมีนวัตกรรมหรือมีผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินการตลอดเวลาโลกแคบลงนะครับการสื่อสารรวดเร็วขึ้น2558ใกล้เข้ามาการเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนจะเกิดขึ้นการแข่งขันจะรุนแรงขึ้นเจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เองก็จำเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้ทำความเข้าใจและสิ่งสำคัญนี้ผมอยากฝากไว้คือเราต้องทำงานหนักมากขึ้นขณะที่งานมากเท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นแต่เจ้าที่เราคงที่นี่อาจจะน้อยลงในซ้ำตามนโยบายเรื่องการปรับโครงสร้างอัตรากำลังคนในภาครัฐเพราะตรงนี้เนี่ยเจ้าที่เองจะต้องเร่งรัดพัฒนาตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองการใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการมีข้อมูลอย่างครบถ้วนรู้จักการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้ากว่าเพื่อการวางแผนและการดำเนินการตรงนี้ครับจะเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเจ้าที่ส่งเสริมในปัจจุบันและอนาคตครับเพราะฉะนั้นก็คือการปรับตัวให้ทันสมัยมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอครับอย่าไปติดยึดว่าเคยทำอย่างนี้ก็อยากจะทำอย่างนี้ต่อวันนี้โลกมันเปลี่ยนข้อจำกัดหรือข้อบีบรัดทั้งหลายมันจะบีบรัดเข้ามาต่อทั้งหน่วยราชการแล้วก็สหกรณ์ที่จะไปทำงานร่วมกับบางสหกรณ์นี่ต้องยอมรับนะเขามีเงินทุนมีการลงทุนที่สามารถที่จะมีข่าวสารในการติดต่อประสานงานทางธุรกิจเราเองก็ต้องเรียนรู้ให้ทันครับนะครับอนาคตสิ่งที่ท่านนายกดีอยากจะเห็นการทำงานระหว่างในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เองกับสมาชิกสหกรณ์เนี่ยอยากจะเห็นการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางแบบไหนครับผมอยากเห็นมันเหมือนเพื่อนจะอาจใช้มอตโต้ของบางธนาคารก็ได้นะเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะทำงานร่วมกันวันใดที่สหกรณ์อยากจะพัฒนาทำต่างๆคนแรกที่จะคิดถึงคือขอให้เป็นคิดถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าที่ส่งเสริมจะทำงานเป้าหมายหลักของเขาคือการสหกรณ์ไม่ใช่เป้าหมายคือส่วนตัวเขางานสหกรณ์หรือการพัฒนาสหกรณ์เป็นเป้าหมายหลักของการก้าวออกจากบ้านในการทำงานในแต่ละวันก็คืออยากให้เขาเหมือนกับเพื่อนและมีอะไรก็คอยไปปรึกษาผมเคยไปบางสหกรณ์ฮะที่ไปเห็นแล้วเห็นรูปคนหนึ่งติดอยู่ที่ข้างฝาสหกรณ์ผมก็ถามคนนี้ใครทางประธานสหกรณ์เขาบอกเนี่ยคือท่านสหกรณ์อำเภอนั่นคือการยอมรับของบุคลากรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นยอมรับที่มีบุญคุณต่อเขาที่ก่อให้เกิดสหกรณ์ก่อให้เกิดการพัฒนาผมอยากให้ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันกลับคือมาในวงการสหกรณ์ที่ทางสหกรณ์ทำงานร่วมกับเจ้าที่อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเกิดศรัทธาและเกิดการยอมรับอย่างแท้จริงทุกวันนี้เป็นแบบนั้นบ้างไหมครับก็มีครับผมปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีถ้าไม่มีองค์กรคงอยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องทำงานอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาให้เกิดการยอมรับมากขึ้นขณะที่สหกรณ์มีวัฒนาการมากขึ้นตัวเจ้าที่เองก็ต้องยิ่งกลับไปทำงานใกล้ชิดเขามากขึ้นนั่นสิ่งที่ผมอยากเห็นครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือบทบาทใหม่นะครับของนักส่งเสริมสหกรณ์ที่วันนี้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มาเล่าให้เราฟังนะครับแน่นอนว่าบทบาทหลายอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับและก็การทำงานร่วมกันเหมือนกับเป็นเพื่อนตรงนี้แหละครับที่จะช่วยกันสานต่อช่วยกันพัฒนาให้หลักการของสหกรณ์นั้นดำรงอยู่แล้วก็ให้การเติบโตของสหกรณ์นั้นเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับนี่คงจะต้องอาศัยการร่วมมือร่วมแรงใจกันนะครับสมาชิกสหกรณ์อย่างเดียวทำไม่ได้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ฝ่ายเดียวทำไม่ได้ต้องร่วมมือร่วมใจแล้วก็สามัคคีกันในฐานะเพื่อนนะครับท่านรัฐมนตรีวันนี้ขอบคุณท่านมากอีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยสาระดีๆแบบนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมจริงๆสำหรับรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับท่านท่านผู้ชมครับส่วนช่วงนี้เราไปต่อกันที่สาระดีๆในช่วงต่อไปของรายการของเราได้เลยครับช่วงเรื่องเล่า
าชาวสหกรณ์จะพาคุณผู้ชมไปเยือนจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผลไม้นั่นก็คือจังหวัดจันทบุรีค่ะไปติดตามโครงการประชุมชี้แจงและมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์หรือว่ากศน.5ไปดูกันนะคะว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์อย่างไรไปติดตามชมกันค่ะนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางไปเป็นประธานในการมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์หรือว่ากศน.5แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะพร้อมทั้งให้แนวคิดแก่สมาชิกสหกรณ์ในการรักและก็หวงแหนที่ทำกินของตนและไม่ให้ตกไปเป็นของกลุ่มนายทุนค่ะกศน.5คือเอกสารสุดท้ายก่อนที่จะได้ไปดำเนินการในเอกสารการครอบครองอื่นสมาชิกสหกรณ์ที่รับกศน.5จะรับกศน.3มาก่อนคือต้องอยู่มา5ปีทำกินมาต่อเนื่อง5ปีแล้วไม่เปลี่ยนอาชีพแล้วก็ทำการเกษตรอยู่กศน.5ที่รับไปจะไปแปลงเป็นนท.3หรือเป็นชนก็ตามต้องที่ทำกินที่อยู่ในนิคมต้องทำการเกษตรเพราะในวันนี้เนี่ยในพื้นที่ตรงนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนเนี่ยมีพื้นที่ที่เราจัดที่ดินให้ทำกินทั้งหมด 90,000 กว่าไร่เราจัดไปแล้ว 70,000 กว่าไร่รวมทั้งวันนี้ด้วยที่แจกไป400กว่าไร่นะครับคาดว่าอีก 20,000 กว่าไร่เนี่ยจะทำให้เสร็จภายใน1ปีเพื่อให้พี่น้องนิคมตรงนี้เนี่ยสามารถจะอยู่ทำกินได้ยังมีความมั่นใจและเรียนนิดนึงครับว่ากระแสของการเข้ามาใช้ที่ดินเพื่อการอื่นเนี่ยมันมีความรุนแรงก็เรียนฝากไปยังพี่น้องที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในวันนี้ต้องครอบครองที่ดินตรงนี้เพื่อทำการเกษตรเพื่อทำกินเท่านั้นจะไปใช้การอื่นไม่ได้อธิบดียังมีอำนาจในการที่จะบังคับใช้กฎหมายที่จะต้องให้ทำกินเพื่อการเกษตรเท่านั้นเราเรียนว่านะครับว่าแผ่นดินแห่งนี้เป็นแผ่นดินของพวกเราชาวจันทบุรีแผ่นดินของพวกเราที่อยู่ในนิคมสหกรณ์มานานเราทำอาชีพการเกษตรมานานวันนี้กระแสของการใช้เพื่อการทำรีสอร์ททำประโยชน์ทำธุรกิจอื่นมีความรุนแรงมากก็เรียนฝากไปยังพี่น้องที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในวันนี้นะครับว่าขอให้หวงแหนและก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรเท่านั้นครับในการจัดงานครั้งนี้นะคะมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการจัดที่ดินของนิคมสหกรณ์รวม400คนค่ะในจำนวนนี้มีผู้มีสิทธิ์ได้รับกศน.5จำนวน150คนพื้นที่รวม 2,364 ไร่ค่ะซึ่งโครงการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชี้แจงและก็ให้ความรู้กับเกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้รับทราบถึงแนวทางการจัดสรรที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์รวมถึงสิทธิในการครอบครองที่ดินค่ะและในวันเดียวกันนี้นะคะท่านสมชายชานรงค์กุลได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดโดยมีนายอำนวยทงก๊กประธานที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดให้การต้อนรับและเล่าถึงการดำเนินงานของสหกรณ์ตั้งแต่กำเนิดเกิดขึ้นเป็นสหกรณ์และได้พาเยี่ยมชมการดำเนินงานในด้านต่างๆของสหกรณ์ค่ะคุณผู้ชมคะหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็คือการจัดที่ดินทำกินและการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ค่ะโดยให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ในการดำรงชีพของสมาชิกให้มีความพออยู่พอกินเพื่อความสุขที่ยั่งยืนค่ะท่านผู้ชมครับเราคงไม่สามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ล่วงหน้านะครับแต่จำเป็นจะต้องอาศัยความพยายามความอดทนแล้วก็อาศัยระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับผลประโยชน์ก็จะตกไปยังตัวท่านผู้ชมเองนะครับรวมไปถึงสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศครับสำหรับช่วงท้ายรายการนี้นะครับผมมีไปรษณียบัตรจากท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราส่งเข้ามายังรายการสองท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคุณชนิตาเสี่ยงหลอนะครับที่เขียนมาบอกว่ารายการของเรานะครับให้ทั้งสาระความรู้และก็มีประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์นะครับชื่นชอบการทำงานของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพราะว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็อยากจะให้ท่านอธิบดีพัฒนางานสหกรณ์ไปเรื่อยๆนะครับส่วนท่านที่สองนะครับมาจากในกรุงเทพเองนะครับเขตบางคอแหลมคุณรัชชิราพลศักขวานะครับเขียนมาบอกว่ารายการนี้ดีมากๆนะครับสาระเนื้อหาที่นำเสนอก็น่าสนใจเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับอยากจะให้รายการนำเสนอสาระดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งจากในกรุงเทพเองแล้วก็จากจังหวัดนครราชสีมาเรามีเสื้อยืดจากทางรายการมอบให้ด้วยนะครับส่วนท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะได้เสื้อจากทางรายการไปนะครับก็ส่งความเห็นนะครับข้อแนะนำติชมรายการมายังที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับแล้วก็
แน่นอนนะครับอีกทางหนึ่งที่จะต้องแนะนำให้เข้าไปชมก็คือที่เว็บไซต์ของเรานะครับ cpd.go.th นะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจ